สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาติดตามการอัปเดตสถานการณ์ประจำวันโควิด -19 จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ กับดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์นะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็อยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วงตรีรัตนชัยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของ New Normal Clinic 108นะคะของโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่แต่ว่าข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามการอัปเดตสถานการณ์เรื่องของการระบาดโควิด -19 ประจําวันกันก่อนนะคะ สำหรับสถิติในทั่วโลกวันนี้นะคะวันที่28ค่ะคุณผู้ชมคะทั่วโลกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า5ล้าน7แสนกว่าคนนะคะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่3แสนกว่าคนค่ะหายดีกลับบ้านไปก็เยอะนะคะประมาณ2ล้าน4แสนกว่าคนค่ะ ในส่วนของสถิติที่ยังมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปแตะที่แสนแล้วนะคะแสนกว,กว่าแล้วค่ะอันดับ2ก็ยังคงเป็นบราซิลและอันดับ3าเป็นรัสเซียนะคะตามลำดับค่ะ10ประเทศที่ได้ขึ้นให้ได้ชมกันที่หน้าจอนะคะส่วนของประเทศไทยของเราเองค่ะเมื่อวานนี้วันที่27นะคะก็มีเพิ่มขึ้นอีก9รายตอนนี้ติดเชื้อสะสมนับ รวมตั้งแต่ตอนที่เรานับแรกๆนะคะก็มีประมาณ3,000กว่ารายแล้วนะคะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่41รายก็ยังคง,คงที่นะคะยังไม่เพิ่มขึ้นนะคะยังเป็นศูนย์รายอยู่ค่ะ และที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เองนะคะตอนนี้ก็มีรอผลตรวจนะคะเพื่อที่จะยืนยันนะคะหนึ่งรายแล้วก็ยังรับรักษาอยู่ในโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อโควิด -19 นะคะที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะ กลับมาในส่วนของ New Normal c ลิ n i c ร้อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะตอนนี้เราก็มีการพบแพทย์แบบออนไลน์ line, แล้วก็มีการรับยาแบบ drive right t o แล้วก็รับยาที่บ้านด้วยใช่ไหมคะ<ช>ท่านรองผู้บุนในการคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นคะ่ะวันนี้ท่านรองผู้บุนในการก็จะมาเล่าให้เราได้ฟังกันนะคะว่าในส่วนของคลินิก108เรามีการให้บริการแบบ New normal นะคะต้องบอกว่า New normal น,นอกจากรเรื่องของการพบแพทย์แบบออนไลน์แล้วมีในรูปแบบไหนบ้างคะท่านรองผู้ใวยการคะครับก็ตอนนี้ที่คลินิก108นะค,ะครับเรามีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เราเรียกว่าวิดีโอคอลนะค,ะครัในช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยเราก็พบว่าผู้ป่วยก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลไม่อยากจะสัมผัสนะ กับคนไข้กลัวว่าจะเป็นเราก็เลยได้สร้างนวัตรกรรมอันนึงขึ้นมาเราเรียกว่าวิดีโอคอลนะครับก็คือการที่เราให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพบแพทย์ตรวจกับแพทย์ได้นะครับผ่านทางออนไลน์ะนะครับก็คือเห็นหน้าเห็นตาซักประวัติถามประวัติได้นะครับจากนั้นเนี่ยแพทย์ก็สามารถสั่งยาให้ผู้ป่วยผู้ป่วยสามารถจำรับเองก็ได้นะที่เราเรียกว่าดิรัตทรู หรือว่าจะให้ทางโรงพยาบาลส่งยากลับไปให้ผู้ป่วยที่บ้านก็ได้บแบบว่ามาหาหมอแต่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลใช่ครับอยู่ที่บ้านดูจากมือถือก็คุยกับคุณหมอได้เลยใช่ครับโอ้โหเป็นการแบบให้บริการรูปแบบใหม่คือตามยุคตามสมัยมากรตบต้องปรับแบบ new normal ที่เขาบอกนะคะคอาจารย์หมอคะค่ะทางโรงพยาบาลก็เช่นกันอ่ะแล้วทีนี้การพบหมอแบบออนไลน์หรือว่าพบ แบบผ่านหน้าจอมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอย่างเงี้ยอาจารย์หมอคะเราสามารถใช้ได้กับสิทธิ์ในส่วนไหนบ้างคะของคลินิกร้อยแปครับก็จะมีสิทธิ์ผู้ป่วยประกันสังคมนะค,ะครับแล้วก็สิทธิ์ข้าราชการแล้วก็สิทธิ์ผู้ป่วยที่จะรับเงินเองหรือเราเรียกว่าสิทธิ์เงินสดครับ สามสิทธ์ด้วยกันสามสิทธ์ด้วยกันนะคะประกันสังคมก็ต้องเป็นผู้ที่ประกันสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะะคในส่วนของข้าราชการก็ต้องเป็นข้าราชการที่ใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็สิทธิข้าราชการได้หมดเลยโอ้ได้หมดเลยไม่ว่าจะที่ไหนในหมดที่ไหนได้หมดนะคะรวมถึงที่จ่ายเงินสดด้วยสามสิทธินี้นะคะสามารถใช้ได้อทีนี้พอใช้ได้แล้ว ใช้อย่างไรอาจารย์บอกคะจู่ๆเอาโทรศัพท์มาโทรอย่างนี้เลยได้ไหมไม่ได้ครับค่ะต้องทํายังไงบ้างคะอาจารย์คะครับก็เดี๋ยวเราจะโชว์อินโฟกราฟิกให้ดูนิดนึงนะครับก็ในการที่เราจะใช้ตัวส่วนที่เรียกว่าคลินิกวิดีโอคอลนี่นะครับผู้ป่วยจะต้องโทรเข้ามาที่โรงพยาบาลก่อนนะครับที่เบอร์053 93 6023ะครับทางด้านล่างซ้ายเห็นไหมครับ จากนั้นโทรเข้ามาเสร็จนแจ้งความประสงค์ว่าเราอยากจะตรวจกับคุณหมอ,อมนะฮะผ่านวิธีที่เรียกว่าวิดีโอคอลนะครับพยาบาลเนี่ยก็จะแนะนำฮะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้โหลดดาวน์โหลดแอปนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งใน iOS หรือว่าทาง Android นะครับ<อ>ดาวน์โหลดเสร็จแล้วในแอปนี้ก็จะไปอยู่ในโทรศัพท์ของผู้ป่วยะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางพยาบาลก็จะเริ่ม บอกวิธีการทำนะครับกรอกข้อความนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวเลขเขาเรียกว่า Meeting id ค่ะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยจะได้รับจากพยาบาลที่โทรไปหาเนี่ยนะครับผู้ป่วยเนี่ยกรอกตัวนั้นนะ่ะ m e t t i n g id นั้นในโทรศัพท์ค่ะมันก็จะเหมือนกับคอนเนคกันก็จะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็เห็นหน้ากันได้พอคอนเนคกันเสร็จปับ๊บพยาบาลก็จะนำเครื่อง ที่อยู่ที่โรงพยาบาลไปให้คุณหมอ,อมที่จะตรวจผู้ป่วยค,คนไข้ก็ตอนนี้จะเห็นหน้าได้ตรวจกับคุณหมอแล้วค,คุณหมอกับซักประวัติถามประวัตินั้นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมเนี่ยก็คือหนึ่งการแสดงตัวว่าเป็นผู้ป่วยตัวจริงก็ต้องมีบัตรประชาชนนะที่เป็นชื่อของผู้ป่วยอยู่ะนะมีเลข13หลักนะครับแล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคบางอย่างที่จําเป็นจะต้องดูข้อมูลพื้นฐานเช่นน้ําหนัก ส่วนสูงค,ความดันหรือการที่ผู้ป่วยได้จาะน้ําตาลน่ะก็ต้องแจ้งแพทย์หลังจากแพทย์อ่พูดคุยคนไข้ซักประวัติเสร็จก็จะเป็นเรื่องของการสั่งยาหรือว่าปรับยาให้กับผู้ป่วยนะครับจากนั้นเนี่ยอ่าพยาบาลก็จะแจ้งในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ป่วยสามารถมารับยาหรือว่าจะให้เราส่งยากลับไปได้ครับ ขั้นตอนครค่าว็คือประมาณนี้ครับนะคะถ้าดูแล้วอาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่ที่แน่ๆนั้นก็คือตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจะสะดวกสบายมากขึ้นล้วนะคะพบแพทย์ได้โดยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลเลยนะคะง่ายๆก็ตามขั้นตอนที่อาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่นะคะจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นให้ต้องโทรมาก่อนโทรมาเสร็จนะคะก็แจ้งความประสงค์ว่าเราอยากจะพบแพทย์นะคะเสร็จแล้วก็มีการโหลดแอปนะคะอะมี ตัวอย่างจริงนะคะมีตัวอย่างการใช้จริงนะคะมาให้ดูด้วยนะคะว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลยบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราใช้มือถือใช้ไม่เป็นทำยังไงดีอย่างนี้นะคะเราไปดูกันค่ะโรคประจำตัวมีอะไรคะความนันอย่งเดียวใช่ไหมคะไม่มีอาการผิดปกติอะไรเนาะ คะเดี๋ยวเรีจะอธิบายวิธีการดาวน์โหลดคุณพี่ใช้โทรศัพท์เป็น iPhone ที่ใช้ App Store หรือว่า p Play Store คะยันเดี๋ยวหนูจะทำการจอยมิ팅กับคุณพี่ผ่านมีดอพอนะคะเดี๋ยวจะให้คุยกับคุณหมอนะคะเบสซลีนคำสิ่งแก้วนะคะที่มีอาการเผินปกติอะไรไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่แต่ทัดย้ายสม่ำเสมอนะคะ ทำเสมอความดันตัวบนสูงไปนิดนึงนะคะถ้าเีโอกาสก็ออกกำลังกายเพิ่มนะคะออกกำลังกายเพิ่มเราไม่จะเอายาเอายาเดิมนะคะเอายาเดิมนะคะเอายาเดิมนะคะได้ สมมุติว่าเราไม่สามารถมารับยาเองแล้วต้องการให้ส่งยาไปที่บ้านอันนี้ต้องทํำยังไงอาจารย์หมอคะก็เราก็แจ้งกับพังธพยาบาลว่าเราอยากรับยาที่บ้านนะครับทางโรงพยาบาลก็จะส่งไปทางไปรษณีย์แต่ว่าเราก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเอมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่คับใช่ค่ะแต่ว่าบริเวณก็สะดวกก็ในแต่ละสิทธิ์ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างกันนิดนึงนะครับอย่างสิธิ์ประกันสังคมเนี่ย การตรวจถ้าเกิดจะมารับยาเองด i v ทูอันนีจจ้ะจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเลยแต่ถ้าจะให้ส่งยาเลือกแบบ r i v ทูก็ได้มาเอาเองแต่ไม่ต้องเข้าไปในคลินร้อยบแ่ไม่ต้องไปตึกชาไม่ต้องไมต้ไปตึกไปตรวจแต่ว่าถ้าเกิดว่าในผู้ป่วยสิบการคมจะให้ส่งยาทางปรษณีย์ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนสิทธิข้าราชการเนี่ย ก็สามารถจะได้ทุนมารับยาเองก็ได้ะนะครับหรือว่าจะให้ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้แต่ค่าใช้จ่ายจะต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของผู้ป่วยข้าราชการเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ที่58บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการให้ส่งไปรษณีย์ไปก็จะบวกไปร้อยหนึ่งเป็น1 5ึ่สบาทนะครับส่วนในส่วนผู้ป่วยที่เป็นเงินสดหลังจากตรวจไม่ิจฉัยเรียบร้อยท้าสั่งยาแล้วเนี่ย ทางพยาบาลก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดให้ผู้ป่วยก่อนะนะครับผู้ป่วยที่จะให้ส่งยากลับไปทางบ้านเนี่ยจะต้องมีการโอนค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่งสลิปกลับมาให้ทางพยาบาลดูก่อนนะครับหลังจากที่พยาบาลเห็นแล้วก็จะ,ะจัดยาแล้วก็ส่งยาไปตามที่ผู้ป่วยได้มอบให้ไว้นะครับ ค่ะโอ้โหเป็นการเพิ่มช่องทางการพบแพทย์ที่สะดวกสบายแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคเชื้อโรคจากโรงพยาบาลด้วยนะคะอาจารย์หมอคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นสําหรับผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะท่านที่มาใช้โรงพยาบาลมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่บ่อยๆโดยเฉพาะในส่วนของคลินิกร้อยแปดนะอาจารย์หมอคะจากที่เราเห็นอาจารย์หมอคะผู้ป่วยมีการพบแพทย์โดยผ่านทาง มือถือหรือว่าทางสมาร์ทโฟนต่างๆอันนี้เนี่ยเราสามารถตรวจได้ทุกโรคไหมอาจารย์หมอคะมีข้อจํากัดหรือว่ามีข้อยกเว้นในส่วนของบางโรคไหมคะครับก็ในส่วนของอการตรวจด้วยวิดีโอคอลเนี่ยค่ะ,ะโดยทั่วไปก็มักจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่อาจจะเป็นโรคเรื้อรังอ,อย่างเช่นเบาหวานความดันที่มีการรับยาประจําอยู่แล้วะนะครับพวกนี้เราอาจจะใช้เรื่องของประวัติ ที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เรื่องของความดันที่วัดได้เรื่องของการเจาะน้ําตาลนะครับเพื่อดูและประเมินนะครับแต่ว่าในส่วนของคนไข้ใหม่เลยนะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่แพทย์จะจำเป็นต้องตรวจร่างกายเนาะ,ะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของปอดหัวใจหรือว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อพวกนี้แพทย์จะเป็นต้องตรวจการใช้วิดีโอคอก็อาจจะ ทำได้ไม่สมบูรณ์เพราะเราได้แต่ประวัติค่ะแต่เราไม่สามารถจะเห็นผู้ป่วยหรือว่าได้ตรวร่างกายเขาเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะยังไม่ไม่สามารถจะทําให้ครบตามที่ที่เราจะใช้การรักษาด้วยวิดีโอเขาได้ค่ะถ้ายังไงเพื่อให้แน่ใจอาจารย์หมอคะโทรศัพท์สอบถามก่อนดีกว่านะคะตามอินโฟกราฟิกที่ขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้ก็จะมีเบอร์โทรอยู่ด้วยนะอาจารย์หมอย้ําเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งค่ะ อ่าก็ศูนย์ห้าสนะครับค่ะหกศู 6, 0, 2, ะนะคะลงท้ายด้วย6023 053 93 6023นะคะถ้าหากว่าอยากจะใช้บริการที่คลินิกวิดีโอคอร์หนึนะคะสอบถามมาก่อนก็ได้นะคะเพื่อความ มั่นใจนะคะว่าในส่วนของโรคที่เราให้การได้รับการรักษาอยู่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็รับยาแบบทางวิดีโอคอลได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราได้รับข้อมูลที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์หมอคะลดการสัมผัสเชื้อลดการมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ยังได้พบพยาบาลได้พบแพทย์นะคะเหมือนกับที่เรามาโรงพยาบาลจริงๆเลยอาจารย์หมอคะสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์หมอได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ค่ะ ครับก็ในส่วนของการบริการของโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่เนี่ยเราพยายามที่จะทําให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายที่สุดนะครับไม่ว่าในช่วงที่เป็นภาวะปกติหรือว่าในช่วงที่เกิดภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นการติดเชื้อเรื่องโควิดเพิ่มขึ้นนะครับ,รบก็เห็นว่าในแต่ละครั้งเนี่ยที่ม <c oughs> ีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นเราก็มีการพัฒนา นะครับนวัตรกรรมใหม่ๆ <c oughs> เพื่อ <c oughs> ตอบสนองกับการรักษาผู้ป่วยนะครับกอ็อยากจะบอกว่าทางโรงพยาบา,หาลหราชนคนเชียงใหม่ยินดี <c oughs> นะครับที่จะดูแลผู้ป่วยทุกท่านในเขต จังหวัดภาคเหนือทั้งหมดครับครับผมค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากไว้กันด้วยค่ะสําหรับที่ท่านที่อยากจะมาใช้บริการก็อย่าลืมโทรศัพท์มาสอบถามก่อนนะคะตามเบอร์โทรที่บอกไว้นะคะ0 5 3 9 3 6 0 2 3ค่ะเอาล้วค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วงตรีรัตนชัยค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะท่านรองผู้อำนวยการคะอย่าลืมค่ะท่านผู้ชมคะใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะที่สําคัญนั้นก็คือ กาดอย่าตกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันและท่านรองผู้อำนวยการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ